สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำหวานนะคะในช่อง YouTube ช่องนี้น้ำหวาน is my name วันนี้นะคะน้ำหวานจะมาทำวิดีโอในหัวข้อเรื่องสิ่งที่น้ำหวานชอบมากจนต้องซื้อมาเก็บตุนไว้นะคะผลิตภัณฑ์ที่น้ำหวานเอามาให้ดูในวันนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะน้ำหวานจะแบ่ง product ทั้งหมดออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้านะคะกลุ่มที่2จะเป็นเกี่ยวกับผมแล้วก็กลุ่มที่3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับผิวตัวที่9นะคะที่ต้องซื้อซ้ำก็คือเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางนะคะของ Smooth E นะคะ Extra Sensitive Makeup Cleansing Water for Face and Eyes นะคะคือตัวนี้น้ำหวานชอบมากเลยเพราะว่ามันอ่อนโยนนะคะที่จริงซื้อก่อนหน้านี้หลายอันแล้วนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ generation ที่4ได้แล้วเนาะแล้วก็ไปซื้อมาตุนไว้อีกนะคะก็เป็นอะไรที่เราใช้เรื่อยๆนะคะพอเจออะไรที่แบบว่าเราแบบไม่แสบผิวแล้วก็ไม่แพ้ไม่อยากจะเปลี่ยนไปใช้อันอื่นก็คือไม่อยากเสี่ยงนั่นเองนะคะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะคะตกอยู่ประมาณ 300-400 บาทเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนเนาะน้องหวานมองว่าเวลาที่น้องหวานปัดมัสคาร่าแบบเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบใช้ตัวนี้นะคะคู่ไปด้วยก็คือตัวนี้เป็นของ Maybelline New York เป็น Eye Lip Makeup Remover นะคะตัวนี้น้องหวานน่าจะใช้มานานแล้วแต่น้องหวานไม่ได้ซื้อตุนไว้นะคะแล้วก็มาแนะนำอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าใช้ล้างมาสคาร่าได้ดีมากๆเนาะตัวนี้เป็นของ Too Faced นะคะเป็น Mascara Melt Off ตัวนี้นะคะก็คือได้ฟรีมาจากที่ Sephora นะคะแต่พอลองใช้แล้วยังไงตัวนี้คิดว่าน่าจะต้องไปซื้อซ้ำนะคะเพราะว่ามันแบบล้างมาสคาร่าที่ติดทนนะคะไม่ค่อยชอบออกไปได้ดีเนาะอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ล้างยากนิดนึงถ้าเป็นใช้ของ Smooth E ก็จะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าน้ำหวานใช้แบบตัวนี้ก็คือออกเลยถ้าเป็นตัวนี้ก็คือต้องถูเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์ตัวที่10นะคะก็คือเป็นสำลีเช็ดหน้าคือบางคนอาจจะไม่ได้หมายมากนะคะว่าสำลียี่ห้อไหนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้แต่น้องหวานรู้สึกว่าพอเจอยี่ห้อที่แบบมันใช้ดีมันไม่เป็นขุยอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็สำลีมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราใช้ประจำอยู่แล้วพอน้องหวานเป็นคนที่แต่งหน้าค่อนข้างบ่อยนะคะจะต้องเช็ดเครื่องสำอางตลอดเพราะว่าแบบก็ต้องรักษาความสะอาดเนาะน้องหวานก็เลยซื้อตุนเขาไว้เยอะเหมือนกันนะคะตอนนั้นมีโปรโมชั่น1แถม1นะคะที่ Even Boy ยังไงเราก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วก็เลยซื้อมาเลยนะคะไม่ได้คิดอะไรมานะคะก็จะเป็นสำลีรีดทางอย่างนี้นะคะราคาของเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 บาทนะแล้วก็ตอนนั้นมีโปรโมชั่น1แถม1คือแบบกวาดมาทั้งชั้นอะเมคอัพจบไปแล้วก็มาต่อที่สกินแคร์นะคะตัวที่11นะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเจลล้างหน้าแบบอ่อนโยนนะคะก็คือเป็นยี่ห้อ Acne Aid Liquid Cleanser นะคะตัวนี้จริงๆรุ่นนี้เขาจะมีสีฟ้าด้วยนะคะแต่ว่าสีฟ้ามันจะเป็นของคนที่แบบว่าแพ้ง่ายมากๆนะคะซึ่งน้ำหวานก็ไม่ได้แพ้อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆที่เลือกมาใช้แบรนด์นี้ครั้งแรกนะคะก็คือตอนนั้นน้ำหวานรู้สึกว่าจะแพ้ลิปสติกเหมือนกันแต่ด้วยเราเป็นคนที่แบบไม่ได้แพ้มากนะคะก็เลยเลือกใช้สีแดงนะคะเพราะว่าสูตรสีแดงมันจะเป็นสูตรสำหรับคนหน้ามันด้วยนะคะตอนแรกนะคะน้ำหวานซื้อขนาดกลางเป็นขวดประมาณนี้มาใช้ก่อนนะคะเป็นขวด100มิลลิลิตรนะคะก็คือใช้ครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยเราก็เลยแบบว่าต้องซื้อขวดใหญ่นะคะแล้วก็ขวดพกพานะคะมาตุนไว้นะคะคือแบบตัวนี้อ่อนโยนกับผิวมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาผิวไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยคือน้ำหวานแนะนำตัวนี้เลยมันช่วยได้นะคะในเวลาที่แบบว่าผิวเราโดนสารเคมีมากๆไม่ได้นะคะตัวนี้ราคาปานกลางนะคะก็ไม่ได้ถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่าเป็นสำหรับไฮโปอัลเลอร์จินิกนะคะน้ำหวานก็คิดว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะขวดเล็กที่สุดนะคะน้ำหวานไม่แน่ใจราคาเต็มนะคะตอนนั้นน้ำหวานแรกซื้อมาประมาณ60บาทนะคะที่วัตสันตอนนั้นมีโปรโมชั่นด้วยนะคะตัวนี้50มิลลิลิตรนะคะไซส์กลางนะคะ100มิลลิลิตรนะคะตัวนี้ประมาณ250บาทนะคะไซส์ใหญ่เลยเหมาะสำหรับอยู่บ้านนะคะก็อันนี้500มิลลิลิตรนะคะราคาประมาณ930บาทนะคะน้องหวานรู้สึกว่าตอนนั้นน้องหวานเจอโปรโมชั่นนะคะน่าจะที่บูธไม่ก็ที่วัตสันนะคะช้อปปิ้งหลายที่มากเขาก็ลืมไปแล้วว่าซื้อที่ไหนเนาะแต่มั่นใจว่าต้องซื้อตอนโปรโมชั่นแน่นอนนะคะก็น่าจะต่ำกว่าราคาเต็มอยู่นะคะจริงๆนะคะน้องหวานคิดว่าตอนที่ผิวเรากำลังแบบว่าอ่อนแออยู่อะใช้พวกนี้ก็จะดีแต่ว่าถ้าใครหลายคนอะคิดว่า
เออเราอยากจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นที่แบบเป็นไวท์เทนนิ่งหรือว่ามีสารเคมีเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะน้องหวานก็คิดว่าต้องรอให้ผิวแข็งแรงก่อนเนาะก็คือใช้อะไรที่แบบมันเจนเทลสำหรับผิวก่อนแล้วเวลาผิวเราแข็งแรงผิวเราได้รับการบำรุงอย่างดีนะคะจากการทาครีมนะคะหรือว่าจากการทานอาหารเสริมก็คือค่อยสเต็ปอัพไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะแบบระวังนะคะก็คือคอยสังเกตผิวตัวเองตลอดว่าแบบแพ้ตัวนี้ไหมก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะคือก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นที่มีสารบำรุงเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องแบบรอให้ผิวเราแบบ stable ก่อนเนาะตัวที่12นะคะตัวนี้จะเป็นครีมทารอยแผลเป็นนะคะรอยดำที่เกิดจากสิวหรือว่าที่เกิดจากอะไรก็ช่างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยน้องหวานใช้ตัวนี้บนหน้านะคะน้องหวานชอบมากๆใช้มายาวนานแบบมากๆมากๆเลยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นหลอดที่8แล้วนะคะคือหน้าตาเขายังเป็นแบบเก่าอยู่แล้วตอนนี้ก็คือได้รับการพัฒนาแพคเกจจิ้งมาแล้วนะคะก็เป็นแบบใหม่แบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนาะคือน้องหวานอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาสิวเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้แบบเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่มีเลยนะคะเวลาเป็นสิวเขาจะทิ้งรอยแผลเป็นให้เราอยู่แล้วเนาะแล้วสิ่งที่น้องหวานใช้ประจำเลยก็คือตัวเมเดอร์มาตัวนี้เลยคือน้องหวานรู้สึกว่ารอยดำอ่ะมันจางลงจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคือน้องหวานไม่ได้ใช้แล้วแบบเห็นผลจางลงใน14วันอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยน้องหวานคิดว่าใช้แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนอ่ะก็จะแบบค่อยๆจางจนแบบอาจจะมองไม่เห็นเลยประมาณนี้แต่อันเนี้ยน้องหวานก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องนะคือน้องหวานก็ยังมีรอยแผลเป็นที่แบบมันก็ยังมองเห็นได้อยู่แล้วก็ยังไม่แบบหายสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องหวานใช้ตัวนี้ต่อเนื่องเลยอันนี้ก็คือหลอดที่แบบพอหมดแล้วก็ต้องตัดนิดนึงเนาะเพราะว่าราคาเขาก็ไม่ได้เบาแต่ก็คือสำหรับรอยแผลเป็นเนาะน้องหวานสู้ตายยังไงก็ต้องจ่ายตัวนี้มันเป็นหลอดขนาด20กรัมนะคะมันราคาประมาณ600บาทที่น้องหวานซื้อนะน้องหวานอะซื้อที่ขอนแก่นที่ร้านยาใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยแต่ว่าที่บูธกับวันสารอาจจะราคาสูงกว่านี้หน่อยแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าราคาเขาแบบขึ้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนน้องหวานซื้อก็ตั้งแต่ตอนที่ไปรับปริญญาประมาณ 4-5 เดือนมาแล้วนะคะน้องหวานก็ไปซื้อเหมาเลยเพราะว่าราคาถูกกว่าที่อื่นแต่ตัวนี้นะคะน้องหวานใช้แบบต่อเนื่องยาวนานมากเลยนะแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะใช้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับพวกรอยแผลเป็นรอยดำนะคะน้องหวานคิดว่าสิ่งที่แบบเอฟเฟกตีฟที่สุดนะน่าจะเป็นเลเซอร์แต่ราคาเขาแบบสูงมากก็ต้องเก็บเงินกันดีๆนะคะแต่ว่าเลเซอร์ก็มีข้อเสียเนาะคือทำให้หน้าบางเราก็ต้องแบบรักษาหน้าให้ดียิ่งขึ้นนะคะทากันแดดแล้วก็ทำได้แค่เดือนละครั้งนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเนาะน้องหวานเห็นคนเยอะมากนะรีวิวแต่ว่าส่วนตัวก็ใช้อยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันดีจริงๆสกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ตัวที่13นะคะเป็นBio Essence 24K Bio Gold Water นะคะตัวนี้น้องหวานใช้มาต่อเนื่องมากๆเลยน่าจะ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะคือตัวนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อแบบเป็นโลชั่นกึ่งน้ำนะคะแล้วก็มีแบบว่ามีทองอยู่ข้างในด้วยเนาะอันนี้ก็แอบตื่นเต้นนิดนึงตอนครั้งแรกที่ใช้นะคะแล้วก็เนื้อก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นประมาณไหนก็คือมันจะมีเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเป็นน้ำอันนี้นะคะน้องหวานใช้มาเป็นขวดที่3แล้วนะคะคือใช้แล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะก็เลยใช้ต่อเนื่องกันเนาะน้องหวานจะหยดเนื้อให้ดูนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบว่าแบบนี้แล้วก็พอลูบไปก็จะแบบเคลือบผิวไปเลยนะคะแล้วก็ซึมเร็วนะคะใช้แล้วก็ชอบนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยเนาะน้องหวานใช้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้ามันไม่ได้มันมากนะคะเพราะปกติน้องหวานเป็นคนหน้ามันมากพอมาใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าแบบผิวหน้าเราแบบไม่ค่อยมันแล้วก็แบบผิวแข็งแรงขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะหายากนิดนึงเนาะจริงๆอ่ะก็มีหลายยี่ห้อในไทยเลยนะคะที่ผลิตออกมาเป็นประมาณ 24K แบบนี้นะคะเป็นเนื้อแบบโกลแบบนี้นะคะก็ลองไปหาดูกันในหลายๆแบรนด์ในไทยนะคะแต่สำหรับตัวนี้น้องหวานไปซื้อมาตอนที่น้องหวานไปเที่ยวไต้หวันนะคะคือถ้าเกิดหมดขวดนี้แล้วน้องหวานก็อาจจะหายากนิดนึงนะคะน้องหวานก็อาจจะแบบเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นของไทยเนาะถ้าเพื่อนๆมีสกินแคร์แบรนด์ไหนที่เป็นเนื้อประมาณนี้มาแนะนำน้องหวานนะคะก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนราคานะคะตัวนี้ก็ถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะประมาณ 1,000-1,200 บาทนะคะ
ยังไงนะคะน้ำหวานจะลิสต์รายการของสินค้าทั้งหมดนะคะที่น้ำหวานเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะไว้ใน description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้เนาะน้ำหวานดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำวิดีโอนี้แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะคะน้ำหวานจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุดนะคะน้องหวานขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันเลยนะคะบ๊ายบาย